สวัสดีครับพบกับผมครับผมอัดครับจากเอเชียแคมเปอร์พบกับผมอีกแล้วครับวันนี้ผมมาคุยเรื่องรถคันล่าสุดที่เรากำลังจะส่งมอบกันนะครับคันนี้มีจุดพิเศษอยู่อย่างก็คือว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถ P3 รุ่นแรกๆนะครับสังเกตว่าคันนี้จะเป็นไฟกลมคันโดยส่วนใหญ่ที่เราทำกันมาส่วนใหญ่จะเป็นไฟเหลี่ยมครับไฟเหลี่ยมจะเป็นรุ่นท้ายๆของทรานสปอร์เตอร์ Fork T3 รุ่นแรกสุดเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่เป็นเครื่องอากาศถ้าเครื่องอากาศเดี๋ยวนี้ผมเคยบอกว่าข้างหน้ามันจะมีกริลเดียวตรงไฟกริลล่างจะไม่มีครับเป็นเครื่องอากาศอันนี้เป็นเจน2ก็คือเป็นไฟกลมและมีกริลอยู่ด้านล่างแต่คันนี้พิเศษอีกนิดนึงก็คือว่าคันนี้เป็นเครื่องดีเซลครับเป็นเครื่องดีเซลจากกำเนิดถ้าเครื่องดีเซลจากกำเนิดเนี่ยมันจะมีน้อยครับในบ้านเรามันจะมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเครื่อง 1.1.9 2001อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเครื่องเบนซินคันนี้เป็นทีแรกอะครับถ้าเกิดมาเขาเกิดมาเนี่ยเป็น 1.6 ดีเซลแต่คันนี้ได้เปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยครับเป็น 1.9 TDI ก็เจ้าของก็ไปโอเวอร์ฮอลใหม่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นรถดีเซลที่เครื่องสมบูรณ์คันนึงโอเวอร์ฮอลหมดเลยทั้งเครื่องเลยครับเทอร์โบด้วยอะไรด้วยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะส่งมอบผมขออัดคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ชมกันว่าเราเอเชียแคมเปอร์ได้ทำอะไรไปบ้างนะครับกับคันนี้ครับคันนี้เนี่ยเป็นรถโปรเจกต์ของเอเชียแคมเปอร์นะครับแต่แรกเราอยากให้เป็นรถที่ราคาย่อมเยาในการเปิดหลังคานะครับเดิมทีรถมันจะเป็นสีบอดี้รถอะครับไม่มีสีเลยขูดขาวหมดขัดขาวแล้วก็เคลือบเอาไว้เดิมทีเขาชื่อคุณถลอกดอกชบานะครับแล้วรับโปรเจกต์ผมก็คืออยากใส่หลังคาให้เขาแล้วเครื่องดีเซลแล้วก็ขับในราคางบจำกัดนะครับแต่พอดีเจ้าของอยากได้ลุคใหม่ทำใหม่หมดก็ไม่เป็นไรจัดการให้ครับเอเชียแคมเปอร์ก็ใส่หน้าที่ใส่หลังคาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อให้อู่911นะครับเป็นคนจัดการเรื่องสีครับแล้วก็กลับมาทำภายในต่ออ๋อคันนี้ก็ไปทำโอเวอร์ฮอลเครื่องที่อ้วนมอเตอร์โฟกครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วผมก็เอากลับมาเพื่อมาเก็บงานอินทีเรียภายในทั้งหมดนะครับภายในคันนี้ก็จากมาดิ่งบางว่าครับพวกงานบอกพวกอะไรนะครับทีนี้ก็มาดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมพาดูภายในก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภายนอกนะครับคันนี้เนี่ยรูปแบบอยากให้เป็นอารมณ์ดั้งเดิมของ T3 สมัยยุคนั้นเลยนะครับงั้นยุคนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจอย่างว่า T3 เนี่ยที่เป็นแคมเปอร์ที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยจะมีแต่พวงมาลัยซ้ายนะครับงั้นรถที่เป็นแคมเปอร์ตู้ก็จะอยู่ฝั่งนี้เพราะประตูสไลด์จะอยู่ฝั่งโน้นนะครับบ้านเราเป็นพวงมาลัยขวาแล้วเขาไม่ได้ผลิตมาเป็นพวงมาลัยขวาเขาจะมีแต่แคมเปอร์พวงมาลัยซ้ายงั้นถ้าเราเห็นเป็นแคมเปอร์แบบเวสต์เฟียร์อย่างทรงเนี่ยครับจะเป็นการทำขึ้นมาใหม่งั้นคันนี้เนี่ยเราก็จัดการทำหลังคาขึ้นมาใหม่นะครับติดตั้งโดยเอเชียแคมเปอร์แล้วก็รูปแบบรูปทรงเนี่ยก็จะคล้ายๆออริจินอลดั้งเดิมของโรงงานเวสต์เฟียร์นะครับก็เรื่องอินทีเรียภายในครับภายในเนี่ยโดยปกติถ้ามันเป็นพวงมาลัยซ้ายตู้จะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายและเราก็เอามาทำเป็นฝั่งขวานะครับด้วยมิติด้วยไซส์ด้วยรูปทรงด้วยอุปกรณ์ผมว่าประมาณสัก 90% ครับในรูปแบบของเดิมงั้นการแต่งรถในการทำรถมีแนวในการทำนะครับแบบนี้ก็จะเป็นแบบดั้งเดิมคล้ายๆของเดิมแต่เราเพิ่มเติมในความปัจจุบันเข้าไปกับเหมาะสมกับประเทศไทยเข้าไปในเอเชียด้วยนะครับก็เดิมทีเนี่ยอย่างในรถเนี่ยเขาก็จะมีตู้มีเตามีซิงค์มีอุปกรณ์ในความสะดวกในยุคนั้นเนี่ยอยู่ในระบบผมแล้วก็เอเชียแคมเปอร์เนี่ยก็เอามาปรับบ้างให้มันเหมาะสมกับปัจจุบันนะครับสวิตช์ไฟเราก็จะปรับเปลี่ยนใหม่เราก็จะเพิ่มรีโมทในการตั้งไฟเข้าไปด้วยมีซิงค์ล้างมือซิงค์ล้างมือเราก็จะเป็นก๊อกอีกรูปแบบนึงรูปแบบใหม่เข้าไปตรงนี้เนี่ยเดิมทีจะเป็นเตาครับแต่ทีนี้เนี่ยเราว่าบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้ทำอาหารหรอกเราเอาเตาเนี่ยวางไว้นะครับแล้วเราไปทำอาหารข้างนอกได้ตู้ครับจะเป็นลิ้นชักนะครับก็เปิดใส่ของได้จริงถ้าเราไปเที่ยวเนี่ยแคมเปอร์เนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเอาเสื้อผ้าใส่ในนี้ให้หมดเลยนะครับนี่ใส่ได้ตัวนี้ก็จะมีกระจกอีกอันนึงครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่แขวนเสื้อใส่เสื้อผ้าได้โต๊ะจะเป็นรุ่นตั้งเดิมนี่ก็ล็อกได้ครับตรงนี้ทำอะไรกิจกรรมบนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเก็บตรงนี้ก็จะเปิดนะครับตรงนี้เราจะให้เป็นระบบไฟนะครับของรถยนต์คันนี้และระบบไฟทั้งหมดของจุดแคมเปอร์จะไว้ที่ตรงนี้นะครับงั้นเวลาจะเสียมีหาปัญหาอะไรก็จะมาที่จุดนี้ได้เลยพอเสร็จแล้วเราก็ล็อกอันนี้ไว้นะครับตู้ด้านหลังเนี่ยก็เอาไว้ใส่เสื้อผ้าด้านหลังสุดเนี่ยผมก็จะแนะนำว่าไว้ใส่พวกอุปกรณ์เล็ก
ที่อยู่นอกรถแล้วเราก็สามารถหยิบได้เปิดฝาท้ายแล้วหยิบของได้เลยทุกคันแหละครับผมก็จะเตรียมไว้12โวลต์แล้วก็ USB สำหรับตอนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะจุดนี้ผมจะมีเบลสองจุดให้นะครับสองที่ยึดกับตัวบอดี้รถนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะปรับได้เดี๋ยวปรับให้ดูแล้วกันครับเดี๋ยวผมยกข้างหลังก่อนพอเราปรับเบาะไปด้านหลังเรียบร้อยเราก็ยกตัวนี้ขึ้นมาครับจะแน่นนิดนึงโอเคมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เราก็จะนอนได้ครับกว้างขวางเราก็จะมีผ้าม่านจากแนบม่านรถยนต์นะนั้นการที่เราจะอยู่เราก็จะเป็นส่วนตัวอยู่บนนี้ได้เลยครับแค่นี้เองครับเราก็จะอยู่ในรถเราได้อย่างเป็นส่วนตัวจริงๆคันนี้ก็จะมีม่านชั้นกลางอีกนะครับเราก็จะอยู่ในพื้นที่ของเราได้ส่วนตัวได้เลยครับนี่ถ้าเรามีวิวสวยๆทั้งด้านหลังรถเราเปิดฝาท้ายแล้วเราก็นั่งแบบนี้ได้ครับครับดูข้างในกันไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกกันบ้างก่อนอื่นพาไปดูข้างนอกเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆนะครับว่าเป็นไงบ้างพอเราเปิดหลังคาสังเกตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเราพับเบาะข้างบนขึ้นมานะตัวนี้เราจะไว้ยืนได้ครับมันก็จะดูโล่งนะครับไว้ยืนทำอะไรได้เลยแต่ถ้าจะนอนเนี่ยเราก็พับเบาะลงมาคันนี้เป็นสีเหลืองนะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าคันนี้เนี่ยสังเกตให้เห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นไฟกลมกระจังหน้าตัวนี้ที่ผมบอกครับตัวนี้จะเป็นไฟกลมเอาว่าทีแรกเลยดีกว่าคือจากแตงโมเป็น T3 เนี่ยจะเป็นไฟกลมนะครับแต่ก็คือถ้าเป็นเครื่องอากาศเนี่ยจะไม่มีช่องนี้ครับที่ผมว่าจะไม่มีช่องนี้ก็จะเรียบนะครับเป็นเครื่องอากาศถ้าพูดถึงว่าความคลาสสิกก็เครื่องอากาศก็คลาสสิกครับพอหลุดจากเครื่องอากาศก็จะเป็นรุ่นนี้แหละครับเป็นไฟกลมมีกริลด้านล่างในกริลด้านล่างถามว่าทำไมก็คือไว้ระบายความร้อนของหม้อน้ำนะครับงั้นตัวนี้จะเป็นที่วางหม้อน้ำของรถ T3 แล้วก็เครื่องจะอยู่ด้านหลังนะครับเป็นกันชนแบบนี้เรียกว่ากันชนเล็กหลังคาที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นของใหม่ที่เราทำขึ้นมาใหม่นะครับคันนี้ข้างนอกก็จะพยายามรักษาความเดิมไว้นะครับสังเกตดูว่าคันนี้มีหูช้างหูช้างเนี่ยได้ความคลาสสิกก็คือว่าถ้าเราไม่มีแอร์หรือแอร์เสียเนี่ยเราขับแบบนี้เนี่ยเราก็ยังได้รับลมจากภายนอกด้วยมี3ช่องเหมือนกันน้ำไฟโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้โซลาร์เซลล์ไว้เสียบโซลาร์เซลล์อันนี้ไฟอันนี้น้ำนะครับเรามีถังน้ำเสียอยู่ใต้ท้องรถนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูหลังรถดีกว่าเปิดลงมาครับเราเตรียมน้ำไว้ใช้หลังรถด้วยนะครับฝักบัวแรงดันนะรถแคมเปอร์แวนเนี่ยผมมักจะบอกว่าอยากให้ใช้น้ำเยอะไม่เปลืองนะครับเราก็จะมีดีไว้ถ้าเราจะใช้ก็เอาไว้ไว้ล้างมืออาบน้ำก็ได้น้ำที่ผมเตรียมมาไว้ตอนนี้เนี่ยคือ20ลิตรสามารถเปิดฝักบัวไว้ได้6นาทีต่อเนื่องไว้วางเบียร์ก็ได้ครับวางเบียร์ทั้งช่องนี้เนี่ยไว้หยิบของได้เงื่อยนะครับแล้วก็จะมีสายไฟอันนี้ทำไว้ให้10เมตรนะครับไว้ต่อกับปลั๊กไฟและเสียบข้างรถได้เลยอันนี้ก็จะเป็นชุดมุ้งครับมุ้งประตูหน้าเป็นแม่เหล็กสามารถแปะเข้าไปได้เลยพวกนี้ขายแยกนะครับถ้าอยากได้ก็สั่งมาที่เชียร์แคมเปอร์ได้ก็จะมีไม่ทุกรุ่นมันจะเป็นถ้า T3 มี T4 มี T5 มีครับแตงโมมีสั่งได้แล้วก็ถ้าเป็นรถพวกคอมพิวเตอร์ไฮเอชเวนจูรี่มีครับแล้วเช่นเรื่องเช็คแบบเนี่ยลองเข้าไปที่เชียร์แคมเปอร์หรือว่าแนบมารถยนต์ก็ได้ก็มีรายละเอียดอยู่ครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นมุ้งประตูสไลด์แล้วก็ฝาท้ายถ้ามุ้งประตูสไลด์เนี่ยสำหรับรถมีอยู่2แบบแต่รถที่3นะผมทำไว้2แบบก็คือแบบกระดุมเป๊กแล้วก็อีกแบบเป็นแบบแม่เหล็กนะครับความแตกต่างของเขาเนี่ยก็คือว่าถ้าเป็นแบบแม่เหล็กมันก็สามารถติดได้เลยแต่เป็นแบบเป๊กในมุมมองผมใช้แล้วแบบเป๊กมันคล่องตัวดีนะถ้าไม่อยากจอแนะนำเป็นแบบแม่เหล็กถ้าไม่ซีเรียสการใช้งานก็แนะนำเป็นแบบเป๊กได้เป๊กก็จะเกาะแน่นดีก็ตัวนี้เราก็นั่งหลังรถได้แล้วก็เบาะพวกนี้น่ะสามารถยกไป
วางไว้ตรงกลางก็ได้เป็นที่นอนเล่นๆสำหรับเด็กๆก็ได้ครับแล้วก็เอาไปไว้เวลาถ้าเราปูเสื่อข้างนอกก็ไปนอนเล่นอยู่นอนเล่นได้เหมือนกันออกได้ครับด้านหลังเนี่ยจะมีฟังก์ชันการใช้งานระดับหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านหลังรถรถ T3 นี่คุณสังเกตตรงนี้หลายคนจะถามว่าไอ้ตรงนี้ไว้ทำไมจริงๆดั้งเดิมเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยไว้เช็คระดับน้ำมันเครื่องครับเวลาน้ำในหม้อพักจะอยู่ตรงนี้คันนี้เนื่องจากดีเซลเนาะไม่ได้ทำแบบนั้นครับกองตอนด้านหลังเนี่ยผมก็เตรียม USB ไว้ให้นะครับไว้จุดหนึ่งคันนี้เนี่ยตั้งใจหลังคาเป็น2สีนะครับข้างบนก็จะเป็นสีขาวนะพอเรามาข้างในเมื่อกี้ผมได้รีวิวไประดับหนึ่งนะตัวนี้จะเป็นไฟส่องอ่านหนังสือแล้วก็ตัวนู้นก็จะเป็นไฟ USBนะครับเวลาเรานอนด้านบนเนี่ยเราสามารถใช้ไฟส่องขึ้นไปเพื่อความสว่างด้านบนแล้วก็ใช้ชาร์จแบตเตอรี่ตรงนี้ได้เลยส่วนคนนอนข้างล่างนะครับก็จะมีตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟสมมุติถ้าเรานอนหัวไปทางนี้เราก็จะมีไฟอ่านหนังสือด้านบนด้วยแล้วก็อีกอันนึงสมมุติถ้าเรามีโน้ตบุ๊กอะไรไปเรียบร้อยเนี่ยปรากฏแบตหมดเราไม่มีที่ชาร์จแบบ12โวลต์หรือ USB เนี่ยเราก็สามารถชาร์จตรงนี้ได้เลยครับเป็นไฟบ้านนะผมเตรียมอินเวอร์เตอร์ไว้ให้เรียบร้อยครับสามารถเปิดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับถ้าเราจะเก็บของนี่เราสามารถเก็บของยาวๆตรงนี้ได้เลยนะครับเจ้าพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยที่พับได้ก็เป็นยาวๆตรงนี้ได้เลยครับอันนี้เป็นม่านกั้นกลางนะครับจากแนบม่านรถยนต์เหมือนกันเวลาใช้งานก็ไม่ยากครับง่ายๆแบบนี้เลยรุ่นใหม่ครับก็จะเป็นลิ้นจีบใหญ่นะครับเป็นเวอร์ชั่น2ละก็จะเป็นส่วนตัวพอสมควรนะครับเราสามารถปิดแล้วก็ใช้งานได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วก็มีกระดุมครับเราก็จะอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็เหมือนกับว่าเราก็จะเป็นส่วนตัวของเราในห้องด้านหลังนี้ได้เลยครับจะนั่งทำงานทำอาหารอะไรก็ได้ก็ฝากผลงานของ Asia Camper ไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ให้เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยครับ Asia Camper ช่องทางการติดต่อของ Asia Camper นะครับถ้าพูดถึงเรื่องรถ Camper สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Asia Camper นะครับก็จะเข้ามาในเรื่องเกี่ยวกับรถการตกแต่งรถนะครับและถ้าเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งOutdoor ท่องเที่ยวเราก็มีครับเป็น Asia Camper Outdoor Shop นะครับอันนั้นก็จะเป็นช่องทางการติดต่อเกี่ยวกับการสั่งซื้อโต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆได้ครับอุปกรณ์เสริมพวก awning ตู้เย็นที่เรา Asia Camper ก็มีครับและแนะนำได้นะครับเป็นตัวแทนของหลายๆรายการนะครับก็จะได้ประสบการณ์จากการใช้งานจริงถ้าอยากได้ผ้าม่านมุ้งอะไรต่างๆพวกนี้ก็ติดต่อที่ Asia Camper ได้เช่นกันหรือจะไปที่แนบมารถยนต์ก็ได้ครับและคุณจะได้ในเรื่องของ Camper Van ทั้งหมดครับฝากผลงานของเราและฝากอุดหนุนพวกเราเราจะเป็น Camper Van ให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยรูปแบบใหม่นะครับวันนี้ผมอัดขอบพระคุณครับสวัสดีครับ